ับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลินคอดี้เพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร090-089-9994กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากดันจ้าที่คนโทรมาสั่งเยอะมากเลยโซโซโนเมื่อกี้ดูสินะฮะแล้วก็อันนี้อีกด้วยน้องแม่เนาะคุณผู้ชมนะหลิงคอดี้นะนี่เลยส้มสีแดงครับเห็ดหลิงจื้อแล้วก็ถังเช่าคุณผู้ชมนะบำรุงสุขภาพของคุณเขาบอกขายดีนะพี่เต๋าไม่ค่อยกล้าพูดเยอะทำไมหลายคนอยากโทรมาสั่งแล้วเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าหลิงคอดี้เนี่ยสินค้ามันมีจำนวนจำกัดใช่ครับเพราะเป็นสินค้าที่ขายดีมากเราถึงได้บอกว่าคนไทยจนจริงก็เปล่าวะผลิตภัณฑ์หลายพันนะแต่คนไทยสั่งจนแบบว่าไม่มีขายอะรักสุขภาพกันไงแม่จะไปฟื้นฟูกันทั้งงานวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษค่ะพิเศษจริงๆค่ะเพราะวันนี้ถ้าคุณรับไปเลย2กระปุกลดให้จุกๆจาก 5,000 บาทเหลือเพียง 3,000 บาทเท่านั้นสนใจรีบโทรเลย090-089-9994ย้ำนะคะ090-089-9994ค่ะใช่คุณผู้ชมนะสื่ออินโดนีเซียใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าน้องวินเมทาวินนะใบหน้างดงามคล้ายซองเฮเคียวฮะใช่คือวินเมทาวินเนี่ยต้องบอกก่อนว่าปากหน้าจูบมากใช่คือปากเขาเซ็กซี่หล่อจริงคนนี้หล่อจริงคล้ายอยู่ใช่คือเขาดังในต่างประเทศอะนะแล้วเขาก็เลยเอาวินเมทาวินเนี่ยมาทำเป็นสกู๊ปเลยนะแม่เขาเอาภาพไปเปรียบเทียบหลายๆโมเมนต์กับซองเฮเคียวว่าใบหน้าเนี่ยคล้ายกันจริงๆเพราะว่าวินเขาหน้าแบบว่าหน้าสวยไงหน้าคล้ายผู้หญิงหน้าหวานปากเขยิบขึ้นมานิดนึงนี่แล้ววันนั้นไปถ่ายเขารายการมายาชาแนลนะมารับรางวัลเขามารับรางวัล นะแล้วเขาชอบส่งจูบให้นักข่าวแม่ไม่ชอบเลยทำไมอ่ะมันทำให้กูคิด คิดว่าหัวคิดว่าน้องน่ารักมาคิดถึงตอนนั้นนั้นคือตอนสัมภาษณ์น้องเราไปส่งจงส่งจูบตอนนี้น้องยืดไหมให้น้องยืดไหมให้น้องเป็นการโปรยเสน่ห์ไงทำให้เราคิดไงทำให้เราคิดลึกแต่คนนี้หล่อคนนี้หล่อจริงคล้ายอยู่ไหมแม่คล้ายอยู่นะถามว่าคล้ายไหมพี่เฉยเฉยหรอเพราะว่าพี่ชอบผู้ชายลักษณะปากอย่างนี้พะเยอปากปากเขาหน้าจูบใช่ใช่อมชมพูพะเยอหน่อยโอ้พูดถึงอมอมเยอะแล้วแล้วปากสีอมชมพูปากสุขภาพดีปากสุขภาพดีแบบเพย์หน่อยแบบส่งจุ๊บก็นะละลายนั้นเราไปฉีดฟิลเลอร์กันก่อนดีกว่าอุ้ยแม่หรือตุ่ยเป็นพึ่งต่อยอีกทำไมแม่มองอย่างนั้นน่ะทำไมแม่มองอย่างนั้นน่ะนี่มันเอกมโนโทโพเจอร์เมื่อก่อนจะไปฉีดปั๊มเอาไฟที่หัวมึงออกไปเฮ้ยไม่ได้หนูเองนะไม่ได้ไม่ได้หนูเองหาหมากุ้งเม็ดอะไรขึ้นมาเหมือนอะไรกันมาปั้นติดใครมาบอกมดใครบอกมดไม่มีหมออะไรหมอแล้วหมอผีสิ ไปข่าวอื่นปะมึงถามกูนี่กูรำคาญมากกับเม็ดบนหัวมึงอะแม่งมาแรงมากเลยอะแล้วแม่จะมาบอกทำไมมันหัวเนี่ยมันอยู่ตรงหน้ามึงเหมือนเป็นเม็ดมึงอะเนี่ยรอทักมานานแล้วรอทักมานานแนะนำหลายครั้งให้มันลองไปไฝออกมึงเจอมันเป็นเพอเจอตามหมอหมอบ้าอะไรอ่ะเป็นมะเร็งขึ้นมาทำไงอ่ะหมอผีน่าจะบอกว่าเป็นเนื้อร้ายเหรอคือไฝที่มันอยู่บนหน้าเนี่ยมันมีลักษณะของการอยู่บริเวณปากบริเวณตาเนี่ยมันมีผลหมดมันมีผลหมดแล้วหมอชั้นดังกับพี่หมอที่แกดูก็เยอะเขาว่าไงแม่มันมีผลใต้ตาเนี่ยจะเป็นคนที่แบบขี้ร้องไห้บ่อน้ำตาตื้นแล้วก็มีไฝที่บริเวณเหนือปากเนี่ยจะเป็นคนปากจัดแต่กูมีในปากเลยมีข้างในเหรอมีดวงจมูกไม่ตกใจอะไรแต่ว่ามันไม่เกี่ยวแล้วก็ใครที่มีบริเวณคอเนี่ยให้เอาออกด่วนอุ้ยทำไมแม่มันคือการทำงานหนักแบบภาระของคนทั้งบ้านมีเต็มเต็มเลยเรื่องงาน3เม็ดเนี่ยเขาให้เอาออกด่วนโอ้จริงเหรอแม่ใช่คนมีไฝบริเวณคอบริเวณบ่าง่ายใช่ไหมแม่เดี๋ยวนี้โอ้ยเลเซอร์ก็มีหมด500ออกได้เลยแม่หมอเต่านะวันนี้ไม่แล้วก็ฉันอยู่กับหมอดูมา10กว่าปีก็จริงว่าไม่ได้มีบริเวณคอต้นคอบริเวณบ่าบริเวณไหล่ให้ออกเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันจะทำให้เราทำงานหนักแล้วก็แบกภาระของคนทั้งบ้านหรอใช่ตรงนี้อ่ะแม่ตรงนี้กินมากอ่ะกินมากใช่ใต้เราลงมาแม่ฮะมีใต้เราลงตรงนี้มะเร็งแล้วมึงอ่ะบอยปกรณ์ยิ้มนะฮะอะไรอ่ะไม่ยิ้มอ๋อยิ้มสิยิ้มยิ้มยิ้มที่จับโจรได้แม่ตำรวจแถลงจับกุมโจรขโมยนะฮะของสะสมกว่า 1,500,000 ใช่ไหมได้แล้ววันนี้อะไรกันก็ไม่รู้นะฮะบอยปกรณ์ตอนแรกเครียดแต่ตอนนี้ยิ้มออกแล้วเพราะว่าช่วงปีใหม่ไงโจรขึ้นบ้านไปขโมยตุ๊กตาสะสมเป็นไรไอเทมเงี้ยแสนกว่าบาทเกือบ 200,000 เลยตุ๊กตาหรือบอยเขาสะสมนี่ไงตัวนี้แม่แพงนะแม่ตัวนี้มันลิมิเต็ดอีดิชั่นมากบางตัว 300,000 อ๋อโดนนึงก็ 300,000 บาทแต่ที่ขโมยไปเนี่ย6ตัวหกตัวรวมแล้วเคยเห็นแต่จตุจักรใช่ 1.5 แสนบาท 1.5 ล้านหรือ 1.5 แสน 500,000 1.5 ล้าน
แสนคุณแม่150,000 บาทอ๋อ150,000 บาทใช่ใช่อ๋อนั่นแหละถูกแล้วไม่ใช่ล้านเป็น1,500,000บาทอ๋อไม่ใช่เป็นแสนคุณผู้ชม6ตัวแต่ว่าตอนแรกก็เครียดอยู่แต่ทำไมต้องมาไปแจ้งความไงเพราะบ้านนี้ไม่ได้เป็นบ้านที่อยู่ใช่ไหมเก็บเป็นแบบว่าของแรงที่ไม่ต้องผ่านคนชอบมากเลยนั่นแหละนะฮะอ่านก็เลยตอนนี้จับได้แล้วไป2 3มีภรรยาบอกว่ารับสารภาพทั้งหมดว่าตะเวนไปทุกที่เลยนะลาดพร้าวลาดอินทราโชคชัยไปหมดไปเล่นยาเสพติดและเล่นการพนันนี่ไงโอ้ดีนะฉันไม่มีตุ๊กตาอย่างนี้ทำไมแม่มีแต่ตุ๊กตาอะไรอ่ะน่ารถเหรอตุ๊กตาอย่างนี้มันแพงเกินไปฉันไม่ซื้อนะซื้ออะไรอ่ะไม่ซื้อคือบางคนเขาชอบไงแล้วแม่เนาะมันก็เป็นคุณค่าทางจิตใจไงมันแพงไปไม่ไหวหลายหมื่นเลยอ่ะเราสะสมเงินดีกว่าใช่ไหมแม่ถูกต้องชั่วโมงนี้คุณผู้ชมนะฮะอ่ะผู้จัดการส่วนตัวเตือน IG ของน้องเจมมาถูกแฮกนะระวังโดนหลอกด้วยตอนนี้นะคะ IG ของคุณเจมมาถูกแฮกค่ะซึ่งทางด้านของผู้จัดการคุณเจมมาก็ต้องรีบออกมาชี้แจงด่วนๆเลยนะคะว่าถ้าใครเนี่ยได้รับข้อความจาก IG ของเจมมาอย่าไปกดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนแฮกกันต่อๆเป็นแบบลูกโซ่ก็เตือนกันเอาไว้เดี๋ยวตอนนี้กำลังช่วยกันกู้อยู่ว่าจะกู้ได้ไหมถ้ากู้ไม่ได้ก็คงต้องตั้ง IG ใหม่เลยอะค่ะนะฮะคุณผู้ชมนะฮะมันแฮกยังไงก็ไม่เข้าใจส่วนใหญ่ไอ้นี่ได้เอากู้กลับขึ้นมาได้เนาะแต่ว่าต้องไปร้องกับDSI ปคอปทเพราะเขารู้ดีเขาโดนบ่อยแม่โดนอะไรโดนแฮกไงโดนแฮกโดน Facebook เนี่ยโดนแฮกบ่อยจริงเอาไปทำอะไรอะเพราะว่าชอบแบบแชร์รูปโป๊ฮะพี่โอมเนี่ยนะใช่หรอจากอีกคนหนึ่งไม่ฉันไม่เคยเห็นนะมันก็เป็นเพื่อนกับฉันในเฟซนะอ้าวหรอแต่พี่โอมเขาบอกเขาได้มาจากคนหนึ่งอะแม่ไม่มันไม่ใช่มีในแชร์รูปโป๊หรอกมันลงสภาพอะไรมันแต่งเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์บ้างแต่งอะไรมันติดลิขสิทธิ์เงี้ยหรอมันดึงบรรยายอะไรบางทีก็แต่งหญิงบ้างอะไรเออไม่มีจริงๆฉันเคยเห็นนะไม่มีมันแต่งหญิงด้วยนะคะต้องไปดูในเฟซบุ๊กเองมันแต่งหญิงแล้วก็บางทีก็ใส่ชุดว่ายน้ำไปเดินมาลูกตกเปรย์อันนี้น่าจะคนในห้องป่ะแม่ไม่อีกบ้านเขาล่าเขาแต่งปกติเฮ้ยหรอแต่งปกติเขาเป็นคนสวยวันนี้เขาแต่งหน้านะเขาแต่งรูปหน้าสวยหน้าดีหน้าสวยใช้ของแพงหน้าดีแต่ถ้าพูดกับมาคาร่าเพราะมันเป็นเจ้าหนี้กูอยู่ว่ามากไม่ได้เนาะไม่น่าล่ะคิดดอกไม่น่าล่ะวันนี้เข้ามาไงปกติโอ้โหทางรายการด่าแต่มาคาร่าด่าไม่ได้มันไม่ได้มาคาร่าเป็นคนดีเป็นคนดีช่วยเหลือคนไม่เหลือคนเมื่อวานเพื่อนมาคาร่ามาข้างล่างเห็นยังใครอ่ะที่มาคาร่าแช่งกันทุกวันน่ะแล้วเขาออกไปอ่ะใครแม่กระเทยอ่ะไม่รู้ไม่เห็นด้วยนะกระเทยอ่ะไม่รู้ไม่เห็นนะใครแม่มีมาทำธนาคารทำอยู่ไทยพาณิชย์เพื่อนอีมาคาร่าชื่อกระเทยชื่อพี่อะไรนะน้องอ้าววันนี้นะครับชื่ออะไรนะไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้แม่ไม่เอาเดี๋ยวพึ่งจบรายการชื่ออะไรนะบอกมาก่อนเคยบอกแกเกลียดเขาแล้วแกสาบแช่งทุกวันน่ะคนข้างล่างอะหรอมินคอดิเขามานะเมื่อวานแกเจอเขาเปล่าฉันบอกไปเลยว่าแกเกลียดเขามากอะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมต้องขอบคุณหลิงคอดี้ค่ะวันนี้จัดให้เลยนะคะกับโปรจุกจุกค่ะรับไป2กระปุกลดให้พิเศษจาก 5,000 บาทแล้วเพียง 3,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรนะคะ0900899994ย้ำนะคะ0900899994มีการบอกกันหลังไหมนะไอ้ลูกไอ้ลูกมาที่มาคาร่าสาบแช่งทุกวันไปค่ะคุณผู้ชมหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปแล้วลูกไอ้ลูกมาหามันเนี่ย